สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่23มิถุนายน2559นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ยังคงน่าจะยังคงแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบนะคะโอกาสการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดก็ยังมีอยู่จากเซนติเมนต์ภายนอกนะคะที่ยังมีการเก็งกันในเรื่องของผลโหวตหรือ Brexit นะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญนะคะจะเป็นวันที่จะมีการออกมาทำประชามติของคนอังกฤษนะคะก็คงต้องติดตามดูผลนะคะอย่างประเทศไทยของเรากว่าจะทราบผลเนี่ยก็คงจะประมาณเป็นช่วงเช้าๆของวันศุกร์นะคะแล้วก็คงต้องติดตามดูการเสร็จสิ้นการลงประชามติแล้วก็ผลที่จะออกมาตามมาตลอดเกือบทั้งวันวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นก็คงเป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตาดูอยู่นะคะตอนนี้คะแนนโพลล่าสุดเนี่ยยังมีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง2ทางนะคะด้วยคะแนนเสียงที่ก้ำกึ่งแล้วก็ใกล้เคียงกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าตลาดน่าจะยังคงมีความผันผวนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะในโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะของผลโพนะคะของผลการโหวต Brexit เนี่ยคือถ้ามองไปในทางบวกคือตอนนี้โพเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันค่อนข้างมากแต่ว่าดูเหมือนว่ากระแสในการกล่าวถึงปัจจัยในเชิงลบผลลบที่จะมีตามมาหลังจากที่เกิด Brexit เนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะกว่านะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะออกมาในทางที่ไม่เกิดการโหวตให้ออกไปนะคะก็คือไม่เกิด Brexit เนี่ยผลน่าจะออกมาในทางบวกนะคะต่อ sentiment ในการลงทุนแต่เราก็ยังมองว่าน่าจะเป็นผลเพียงในระยะสั้นนะคะมองว่าหลังจากที่ผ่านพ้นไปถ้าไม่มี Brexit จริงๆก็คือกลับไปสู่สภาพเดิมไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแล้วในที่สุดตลาดก็จะหันไปให้ความสนใจกับปัจจัยด้านอื่นประกอบกับตลาดเนี่ยขึ้นมาในระดับนึงแล้วนะคะตัวเซตของเราก็ไม่ได้ถูกมากนักนะคะการที่ตลาดตอบรับข่าวในเชิงบวกไปพอสมควรนะคะแล้วไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเนี่ยจะทำให้การตอบรับน่าจะเป็นเพียงแค่ช่วงสั้นนะคะในทางบวกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นตลาดก็จะหันไปสนใจปัจจัยทางด้านอื่นซึ่งตอนนี้เรามองว่าตัวที่มีน้ำหนักก็อาจจะยังเป็นเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะที่จะมีการประชุมในเดือนหน้านะคะเดือนกรกฎาคมในช่วงปลายเดือนนะคะตรงนั้นก็อาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นความสนใจส่วนอินเทอร์นอลของเราเองเนี่ยก็คงจะเริ่มหันมาให้ความสนใจกับตัวผลประกอบการไตรมาสที่2นะคะที่อาจจะเริ่มมีการพรีวิวนะคะตัวเซกเตอร์แรกที่จะพรีวิวออกมาก็จะเป็นตัวกลุ่มแบงค์นะคะคงต้องรอตามนะคะตอนนี้แบงค์ก็เหมือนจะมีหลายแฟกเตอร์เข้ามากระทบนะคะทำให้อาจจะต้องจับตาดูทั้งตัวผลประกอบการไตรมาสที่2นะคะแล้วก็ในส่วนของการปรับประมาณการหรือว่าคาดการณ์ในอนาคตนะคะจากแนวโน้มผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งถึงแม้ว่ามองในเรื่องของพร้อมเพย์นะคะที่เข้ามาในช่วงไตรมาส3อาจจะส่งผลกระทบต่อ earning ในปีนี้ไม่ค่อยได้มากนะคะแต่ว่าก็คงจะต้องจับตาดูนะคะว่าจะมีการปรับประมาณการออกมามากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งถ้ามองด้วย valuation ของตลาดณตอนนี้ที่เทรดอยู่เหนือ PE 15 forward PE เหนือ15เท่าเนี่ยก็ไม่ได้ถูกมากนักนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการปรับประมาณการลงตรงนี้ก็จะยิ่งทำใหตลาดดูแพงมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วประเด็นในเรื่องของปัจจัยภายนอกเนี่ยก็น่าจะยังคงทำให้ตลาดดูมีความอ่อนไหวมากอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะยิ่งในประเด็นในเรื่องของเฟดนะคะแล้วก็ในอีกเดือนนึงถัดไปก็จะเป็นเรื่องการเมืองของบ้านเรานะคะจะมีเรื่องของการทำประชามตินะคะตัวร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็มองว่ามีหลายประเด็นที่ยังมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในตลาดพอสมควรตลาดที่ขึ้นมาเยอะๆแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสในการทยอยเทค profit ออกไปนะคะมองรอบนี้เนี่ยก็แถวๆ 1,440 นะคะน่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมในการทยอยเทค profit ออกไปนะคะส่วนการเก็งกำไรยังพอทำได้ตราบเท่าที่ยังไม่หลุด 1,395 จุดนะคะคือถ้าหลุดลงมาถือว่าเป็นจุดคัทลอสนะคะก็ออกไปดูออกไปดูชะลอดูการลงทุนแล้วก็ดูภาพรวมของปัจจัยอีกครั้งหนึ่งนะคะณตอนนี้สำหรับระยะสั้นๆวันนี้เนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยมอง1412ถึง1435จุดนะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์นะคะก็มีตัวเดิมนะคะ BWG ว4นะคะส่วนตัวที่มีโอกาสติดแคชบาลานซ์เนี่ยมีตัว LDC นะคะRPC ทาคุนิแล้วก็ ACC ว1 IML ว4นะคะหุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้ในส่วนของหุ้นติดชาร์ตเนี่ยไม่ได้มีหุ้นเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะแต่มีอัปเดตตัวอื่นๆนะคะก็ขอปรับจุดทำกำไรแล้วก็ตัดขาดทุนของซูเปอร์นะคะจุดซูเปอร์นี่เป็นช็อตเซลนะคะที่เราแนะนำไปนะคะจุดทำกำไรปรับเป็น 1.7 นะคะ
แล้วก็จุดตัดขาดทุนปรับเป็น 1.83 นะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะโกลพลังงานนะคะสเต็กนะคะซิโนไทยเอนจิเนียริ่ง BCH นะคะแล้วก็ตัวเวิร์กพอยต์ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ